จากกรณีของนักแสดงหนุ่มแม็กจิรายุทธหรือว่าแม็กเดอะสตาร์ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกหลังจากเก็บเอาไว้มานานเกี่ยวกับกรณีที่ถูกพิธีกรชื่อดังก็ได้เปิดเผยว่ามีพระเอกซีรีส์วายคนหนึ่งไปสารภาพรักกับคู่จิ้นแต่ถูกปฏิเสธเพราะว่าฝ่ายคู่จิ้นชอบผู้หญิงซึ่งเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายและชาวเน็ตก็ต่างพากันคาดเดากันไปต่างๆนานาโดยที่แม็กจิรายุทธก็ได้เผยว่ารู้สึกว่าเสียใจที่โดนพิธีกรคนดังกล่าวพูดเรื่องนี้จนเกิดผลกระทบหลายด้านทั้งชีวิตงานและก็ครอบครัววันนี้ทางทีมงานเขาอมรินทร์ทีวีก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดคุยกับแม็กจิรายุทธถึงกรณีที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าตัวได้เผยว่าจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วในหัวก็คิดว่าจะออกมาพูดหรือว่าเงียบต่อไปดีแต่ตนก็รู้สึกว่าการที่เราเงียบไม่ได้มีผลดีอะไรกับตนเลยถ้าหากวันนี้ไม่ออกมาพูดปกป้องตัวเองแล้วใครจะออกมาปกป้องเราเรารักตัวเองแล้วก็ทะนุถนอมตัวเองใช้ความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิงมาเราจะยอมให้คนแบบนี้มาทำร้ายเราเราว่าไม่ได้แล้วเอาจริงที่ผ่านมาเวลาพี่ๆสื่อสำนักต่างๆก็ลงข่าวของตนเองตนก็ไม่เคยโกรธจะมีก็แต่ที่คนนี้แหละคนเดียวที่รู้สึกว่าทัศนคติของเขามาเป็นพิธีกรเขาบันเทิงได้อย่างไรถ้าหากเข้าไปดูในอินสตาแกรมของเขาทุกครั้งด่าดาราเยอะมากๆแทบจะทุกคนไม่พูดชื่อแต่เขาก็เกิดมาเพื่อทำลายคนวงการบันเทิงด้วยกันเหรอเราทำงานในวงการบันเทิงด้วยกันและวันนี้เขาก็จะมาทำลายคนอีกเพื่อประโยชน์อะไรซึ่งทั้งนี้ในโลกโซเชียลก็มีการติดแฮชแท็กแบนเต๋าทีวีพูนขึ้นมาทันทีซึ่งทีมข่าวของเราก็ได้โทรไปสอบถามพี่เต๋าทีวีพูนถึงเรื่องนี้โดยที่เจ้าตัวได้เผยไว้ว่าดาราสายวายก็ไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวเขาจะเข้าใจแบบนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่อีฟายบอกว่าคำพูดของตัวนั้นไปกระแทกใจและกระทบเขาซึ่งพี่เต๋าก็ได้เผยเอาไว้ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะตนไม่ได้พูดถึงเขาพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้พูดถึงเขาซึ่งที่ตนจำได้ว่าตนไม่เคยพูดชื่อของเขาและก็ตนเน้นเฉพาะคนดังคนดังถ้าหากสายวายก็ต้องเป็นสายวายดังจริงๆตนถึงจะเล่นข่าวและตนก็สงสัยว่าทำไมเขาต้องเดือดร้อนด้วยคนอื่นๆไม่เห็นเดือดร้อนเขาเดือดร้อนอยู่คนเดียวทั้งที่เขาก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรเลย